調子代表のとしてもう どうやって開発できると思いますか、うん、まずスポーツスクールが多いのでやっぱりスポーツスクールでどういった、普段のトレーニングをこうしているかっていうのがすごく重要になると思いますนะคะก็เท่าที่ดูนะคะก็ในทําให้รู้ว่าในประเทศนะคะเรามีเค้าเรียกค่ะโรงเรียนกีฬานะคะที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะทําให้สามารถแบบพัฒนามาถึงทีมชาติได้เช่นเดียวกันนะคะสรุปภาพรวมของการจัดการแข่งขันสนามแล้วก็เวิร์คช็อปคิดว่าการจัดการ